ที่โรงแรมเซ็นทราอุบลจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา30ปีศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีส่งเสริมคนไทยสุขภาพดีโดยชูประเด็นส่งเสริมสุขภาพด้วยการนอนที่มีคุณภาพการนอนเป็นสิ่งสำคัญนอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรงโอกาสนี้ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตสุขภาพที่10ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารในการบูรณาการและขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เชื่อมโยงสอดรับแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืนโดยมีนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10และผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานสำหรับการทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง5จังหวัดในวันนี้ถือเป็นบทบาทสำคัญของกรมวิชาการที่จะสนับสนุนภารกิจให้กับเขตสุขภาพที่10โดยเฉพาะศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีกรมอนามัยอันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ได้รับการดูแลสุขภาพเป็นองค์รวมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมุ่งเน้นการพัฒนายกระดับงานบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมขั้นสูงภายใต้แนวคิด HPC 10 Healthcare จัดบริการศึกษาวิจัยรูปแบบบริการในคลินิกเพื่อการสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10นะครับอาจารย์นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานคณะผู้บริหารของเขตสุขภาพที่10ท่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับรวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงานที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับในการที่ได้มาจัดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในโอกาสครบรอบ30ปีของศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีศูนย์ที่10ศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีกรมอนามัยเรามีภารกิจหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็อนามัยสิ่งแวดล้อมโดยมีการส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่เกิดยันผู้สูงอายุเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้เข้าถึงระบบบริการและความรอบรู้ทางสุขภาพเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดทุกกลุ่มวัยนะครับในโอกาสที่ครบรอบวันสถาปนา30ปีในครั้งนี้นะครับก็เป็นโอกาสนิมิตหมายเพื่อที่จะขยายความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง5จังหวัดในเขตสุขภาพนี้เพื่อที่จะแสดงเจตจำนงความร่วมไม้ร่วมมือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมโดยทางศูนย์อนามัยนั้นเนี่ยเราได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง5จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้นำจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในวันนี้ก็มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกทั้ง5จังหวัดครับ